ก็ข้าวได้นิดหน่อยยังไม่ค่อยเยอะคำถามมีว่ามีคนทักหรือยังว่าหน้าตาดีขึ้นมีค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะตั้งแต่ผ่านจากผมคราวนั้นมีคนทักกี่คนหน้าตาดีขึ้นก็เยอะค่ะประมาณหนูก็จำไม่ได้เวลาไปตลาดเนี่ยเขาก็บอกแม่ชีดูดีขึ้นนะไปทำอะไรมาเออชัดเจนนะดูสดใสขึ้นแล้วตอบเขาว่าไงไปทำอะไรมาหนูก็บอกว่าหนูก็รักษาตัวปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนบอกเขาด้วยเปล่าบอกค่ะบอกว่ากับลุงหงอกเขาบอกที่ไหนลุงหงอกที่ไหนบอกหนูไม่รู้จักที่อยู่อยู่ในเฟซบุ๊กก็แล้วกับลุงหงอกบอกเขาไปอยู่ที่ไหนอยู่ในเฟซบุ๊กโอเคไหมแม่ชีที่วัดเขาก็เปิดดูเขาเจอลุงเขาเปิดดูเขาก็ถามหนูใช่ไหมบอกใช่โอเคให้เข้าใจตรงกันนะตกลงวันนี้ต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรครับก็ให้เหนื่อยให้ดีขึ้นเหนื่อยดีขึ้นนะในที่นี้นะฮะไปหาหมอเขาบอกว่าแพ้ภูมิตัวเองค่ะเขาเรียกชื่อโรคว่าไงนะจำรู้ไหม SLE SLE ใช่ไหมค่ะใช่แน่นะใช่ค่ะใช่แน่นะใช่ค่ะโอเค SLE นะฮะโอเคนะค่ะตัวเริ่มเทิมเลยพุ่มพวงรู้จักไกสอนไหมรู้ค่ะพุ่มพวงจะไปสู้ไกสอนได้ไงใช่ป่ะไกสอนปราบไม่ใช่พุ่มพวงเนี่ยนี่มันจะไปสู้ไกสอนไม่ได้หรอกเออใช่นะใช่ค่ะไกสอนเหนือกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นมีไกสอนนั่นจะปราบ SLE ได้นะ SLE นี่ประมาณมันเป็นตัวเปรียบโอเคไหมเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาปุ๊บก็แปลว่าคุณพุ่มพวงก็แปลว่าเป็นสัญลักษณ์นะของคำว่า SLE ตั้งแต่บัดนั้นต้นมามาถึงวันนี้คำถามจริงๆนะฮะผมจะรู้ว่ามันปวดตัวมากไปมหาศาลปวดไหมเวลามันเป็นก็เป็นบางครั้งค่ะมันไม่ได้เป็นทุกวันเป็นแต่รู้สึกพักเนี้ยดีขึ้นเหรอครับเวลาทำงานนี้เยอะเดินนี้เยอะจะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยคำว่าดีขึ้นแปลว่าหลังมาจากหาผมแล้วใช่ไหมหรือว่าใช่ค่ะใช่แน่ใจนะแน่ใจค่ะแน่ใจนะแน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะมาหาผมกลับมาหาผมแล้ว80ค่ะ80นะวันนี้ต้องการเท่าไหร่ครับวันนี้เอา100นึงหรือเอา100นะเอาเกิน100ดีไหมครับได้ฟังหายใจเองนะผมมีพลังงานนี่จริงๆแล้วคนที่ต้องการก็ต้องหายใจเอาเองสูดเอาเองค่ะโอเคงั้นกับเปิดฝาหม้อเองผมก็เทให้อย่างเดียวแล้วก็สูดเข้าอย่างเดียวโอเคมั้ยค่ะหายใจยาวมันจะรู้เองผิวพรรณจะเนียนขึ้นเห็นมั้ยครับแต่ก่อนวันนั้นผมจําในรูปเนี่ยโหอย่างกับทรายเลยล่ะนิ้วๆนี่แข็งปังไปเลยนะครับตอนนี้นิ้วอ่อนไปเยอะแล้วนะครับก็ดีเนี่ยข้อนี้มันจะแข็งไปหมดแล้วข้อนี้มันจะแข็งเกร็งไปหมดนะหายใจยาวครับมันจะช่วยเรื่องปอดเยอะเลยครับพลังผมจะไปช่วยเรื่องปอดนะครับกับหัวใจจำด้วยครับมันทำให้หัวใจกับปอดทำงานสามัคคีกันพลังงานตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการหายใจต้องช่วยตัวให้มากๆมันจึงจะรู้ว่าได้โทษครับเปิดแป๊กปึ๊บนะอนาคตเวลาดึงมันจะดังตอนนี้ดูสิมันจะดังไหมอ้าวดังไม่ดังดีวันดีคืนแน่นอนนะครับโอเคนะผมจะรู้เวลาผมจับโอเคนะดังอยู่3นิ้วทางนี้ต่อไปข้างหน้าน่าจะดังทั้ง5นิ้วโทษทำหายใจยาวตอนนี้ผมช่วยปอดเต็มที่ 100% นะก้มเงยจะสะดวกขึ้นโทษครับปึ๊บอย่าสู้ผมนะอย่าสู้เป็นผู้รับโอ้ยเตรียมทูลผู้รับ
3 2อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยหายใจเองเดี๋ยวนี้สังเกตสังเกตผมพัดเนี่ยจะคนละเรื่องเลยนะเป็นไงโล่สุดขั้วหัวใจนะค่ะคอยคอยดูนะหน้าตามาคราวหน้าผมว่าจะเกลี้ยงกว่านี้เยอะถ้ามีเครื่องสแกนสแกนไว้โอ้โหต่างกันเยอะเลยครับผมไม่มีเครื่องสแกนครับเครื่องสแกนมันจะบอกได้เสร็จสรรพเลยพลังงานบริสุทธิ์นี่มันช่วยได้จริงๆนะเอาละอย่างอื่นมีไหมครับดีค่ะดีขึ้นนะเวลานี้มีเรื่องปอดเรื่องเดียวที่มันผ่านมาปอดมันแฟบเต็มที่แล้วเดิน3 4 5 9ก็เหนื่อยแล้วก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็สบายแล้วมาช้ากว่านี้ได้เผาแน่เอ้าใช่ไหมล่ะมาช้ากว่านี้ได้เผาแน่ก็ดูเองนะคนที่พามาแรกๆใช่ไหมครับเพราะว่าปอดในเวลามันเสียมันเสียไปไวมากครับเวลาฟื้นฟูก็เร็วเหมือนกันแปลว่ามาทันเวลานุ่นต้องขอบพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อได้ให้ความอนุเคราะห์มาโอเคนะนั่นคือต้นเรื่องโอเคนะมาถึงนี่มันก็เป็นไปเรื่องนั่งให้เต็มๆซะท้องมีปัญหาไหมครับไม่ค่อยมีค่ะคอยดูต่อไปจะกินได้เยอะเลยหายใจยากมันจะกินไปแบบสมส่วนมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งขึ้นมาโทษครับมันทุกส่วนมันจะไปด้วยกันเนี่ยโทษครับโทษครับปึ๊บนี่แค่นี้แหละสังเกตมือผมเนี่ยไม่เหมือนมือชาวโลกแค่นะหายใจยาวพวกเจ็บตามข้ออะไรต่างมันจะคลี่จะคลายไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจ็บแล้วดีแล้วนิ้วเนื้อมันจะเปลี่ยนแปลงหมดนะเลือดมันจะมาโทษครับโทษครับ SLE เดี๋ยวผมปราบไม่รู้กี่รายแล้วด้วยปราบได้มากกว่านั้นอีกสักหน่อยแต่ผมไม่ค่อยคุยเฉยเอาไว้คุยถึงเวลาคุยเนี่ยคุยตอนนี้เราสู่กันฟังเล่นๆช่วยมาเยอะมากมายไอ้ที่ว่าเขาเอาไม่อยู่เนี่ยเราเอาอยู่มาเยอะต่อเยอะแล้วโทษครับยกเว้นที่บอกว่าเซลล์ของร่างกายเซลล์ของอวัยวะอะไรก็ตามที่มันถูกทำลายไปเกินกว่า80ไปหาที่อะไรที่อะไรที่อะไรอ่ะหาที่มรณภาพเอาเองโอเคไหมครับถ้ายังต่ำกว่า80นี่สบายมากบอกให้ทราบไว้นะครับยิ่งสูญเสีย 20% ครั้งเดียวหมดสูญเสีย 20% เพียงครั้งเดียวบอกให้รู้ล่วงหน้าเด้อนั่นก็สูญเสีย50ไม่แค่2ครั้ง3ครั้งจะบอกให้ทราบนะจะไวมากนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะจำไม่ด้วยครับภาษานี้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ย้ำไม่ใช่รักษาโรคเพราะลุงออกไม่ยอมรับคำว่าโรคที่เขาว่าโอเคนะต้องจำให้ขึ้นใจตรงนี้ให้ได้เป็นภาษาต้องจำรู้จักลุงออกต้องจำภาษาที่บังคับให้จำไม่งั้นจะไปต่อกันไม่ได้ครับมันจะพึ่งพากันและกันไม่ได้เพราะว่าผมจะมีมาตรฐานของผมเองมาตรฐานคำพูดมาตรฐานการกระทำผมเองผมมีของผมอยู่แล้วนะนั่นก็ใช้ความรู้สึกส่วนตัวปรับไปตามความเป็นจริงของชั้นบรรยากาศโลกความกดความแรงความชื้นความร้อนเราจะหนีสิ่งแวดล้อมไม่ได้ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมครับปฏิเสธสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเห็นไหมต้องคิดยังไงให้ได้เข้าสู่กฎการเปลี่ยนแปลง
และเป็นการปรับตัวจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้นานแปลว่าอายุไขก็จะยืดยาวยืนนานโอเคนะจบข่าวเนาะอยากแข็งแรงทนทานโอเคโอเคก็แค่นี้พอคนเราก็แข็งแรงทนทานแค่นั้นเองนะให้กี่เปอร์เซ็นต์คะแนนตัวเองเอาไปตอนวันนี้เอาไป90ค่ะโอ้วันคราวที่แล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์10โอ้รู้สึกตัวขนาดนั้นเฉยว่ามันเกิดผลพี่ไม่เหนื่อยค่ะมันเกิดผลขนาดนั้นนะก็ยินดีด้วยครับที่รู้สึกตัวเองนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นคำตอบมันตัวเองมันเป็นอะไรนะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของบุคคลได้เรื่องนี้ฟังให้ดีนะฮะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีเรื่องสุขภาพนะเรื่องสุขภาพเราจะกินอะไรเราจะกินอะไรเรื่องกินนะมันเรื่องของเราแต่สิ่งที่กินนั้นไม่ได้ไปลักขโมยใครมากินโอเคนะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเราเมื่อกินแล้วผลจากการกินไม่ไปทำลายใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่คำว่าเรื่องจำให้ได้นะครับมันต้องเป็นสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญไทยที่มีปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะว่าบุคคลที่สองที่สามเราจะกินอะไรมันก็บอกว่าไม่ดีผิดกูจะกินเยี่ยวกูเองมันก็ว่ามันไม่ดีก็มันเรื่องเยี่ยวของกูประมาณนั้นนะครับเออเข้าใจไหมครับเข้าใจนะมันเยี่ยวของกูจะกินของกูมันน่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของกูใช่ไหมครับแล้วพวกมึงเกี่ยวหาอะไรกับกูวะชัดไหมครับมันต้องแข็งหน่อยฮะเรื่องเนี้ยไอ้พวกนึงมันคิดแทนกูพูดแทนกูมึงตายแทนกูได้เปล่าวะเนี่ยต้องสวนไปอย่างนั้นใช่ไหมครับต้องพลิกหน่อยครับพวกความคิดอันนี้ต้องคิดหน่อยกูจะกินปลาร้าก็เรื่องของกูอ่ะเออพวกมึงต่างหากบอกว่ามีสกปรกพ่อแม่กูพากินกระต่ายแล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมครับต้องคิดสวนอย่างนี้ให้ได้ไม่งั้นเราจะแพ้ความคิดนะครับให้ชัดเจนนะครับเรื่องนี้เรื่องกินเรื่องนอนเห็นไหมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมันน่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของกูใช่ไหมครับใช่นะใช่นะคิดให้ได้ตรงนี้นะครับถ้าคิดไม่ได้ประชาชนก็จะเป็นเครื่องมือเขาทุกอย่างคำว่าเขาเป็นใครไม่รู้อย่าไปสนใจตรงนั้นโอเคนะฟังนะคุณยายนะไปบอกลูกหลานด้วยนะฟังด้วยเพราะคำพูดผมแต่ละคำมันจะบันทึกครับมันจะบันทึกไว้อีกหลายร้อยปีคำพูดของมันจะเป็นอมตะนะครับที่มันยุ่งทุกวันเนี่ยเพราะมีคนอื่นทั้งนั้นเข้ามาร่วมในชีวิตของเราจริงไม่จริงคนมีผัวก็ผัวมายุ่งกับชีวิตของเราคนมีเมียเมียก็มายุ่งชีวิตของเราคนมีลูกก็มายุ่งกับชีวิตของเราไม่มีก็ไม่ได้มันผ่านมาแล้วเนี่ยก็ต้องจำยอมรับสภาพโดยดุษฎีนะครับต้องเข้าใจนี่คือชีวิตที่แท้จริงต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เป๋ไปหมดทุกเรื่องแน่นอนโอเคนะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับโอเคจบข่าวนะทุกคำเป็นดีครับที่เข้าใจแล้วก็รู้ทันกันนะครับ